นั่นแหละเป็นใครเข้ามาทำไมสามีเข้ามาแล้วเหรอก็ใช่สิคุณช่วยผมหน่อยแก้มัดให้ผมหน่อยแก้มัดพี่รักผมกลับมาแล้วนะเร็วๆสิคุณแกอยู่นู่นโอ้ยขอครับเบาๆสิขอคอยนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยแต่นี่มันในห้องผมนะคุณพัดคะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นรีบเก็บข้าวของแล้วก็อย่ามาทำในห้องผมอีกคุณพัดก็ดีเพราะว่าพอดเขาไม่ได้มีความสุขมานานแล้วแถมยังอยากย้ายด้วยแต่ตอนเนี้ยคุณต้องบอกว่าคุณเป็นแฟนผมเข้าใจไหมค่ะแต่คุณก็ต้องไปบอกคุณพัดเหมือนกันนะทุกอย่างเลยเข้าใจไหมได้สิคุณพัดคะพลอยขอโทษนะคะพลอยจะไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกอะแต่คุณพัดอย่าไล่พลอยออกเลยนะคะว่าครั้งนี้ฉันให้อภัยนะแต่อย่าให้มีครั้งหน้าอีกเข้าใจไหมพาร์ทคะมีอะไรหรือเปล่าคะโอ้ไม่มีอะไรหรอกครับพอร์ทพลอยเขาแค่พาแฟนเขามาที่บ้านนะแฟนพลอยเหรอคะใช่ครับพลอยว่าแต่แฟนเธอชื่ออะไรนะเชิญขนุนครับยินดีที่รู้จักนะครับคุณพัดทำไมทำแบบนั้นล่ะพลอยพลอยไม่น่าทำแบบนั้นเลยอ่ะเย็นเย็นก่อนสิครับพอร์ตจะไปดุเขาทำไมล่ะตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราก็เป็นกันแบบนี้ไม่ใช่หรอพลอยสัญญาค่ะว่าพลอยจะไม่ให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายค่ะขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเธอมีอะไรจะบอกฉันไหมโกหกอะไรเหรอคะเมื่อ5วันก่อน3วันก่อนและเมื่อวานเธอไม่ได้มาทำงานที่บ้านฉันเลยนะพัดคะคุณมีกล้องวงจรที่มุมนั้นด้วยเหรอคะใช่ครับพอดผมไม่ได้บอกคุณหรอกครับค่ะแล้วเธอละพอยมีอะไรจะโกหกของฉันอีกไหมคือบางทีน้องกับแม่ก็อยู่บ้านนะคะไม่สะดวกเท่าไหร่ก็เลยมาที่นี่บ้างค่ะอ๋อเป็นเพราะเรื่องนี้เหรองั้นต่อไปนี้ฉันจะเพิ่มเงินเดือนให้เธอในฐานะที่เธอทำงานดีมาตลอดจริงเหรอคะขอบคุณนะคะคุณพัชแล้วฉันคิดว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่แฟนของเธอนะ
แต่เป็นแฟนของพอร์ตทำไมพัดพูดแบบนี้ล่ะคะคุณรู้ใช่ไหมว่าผมเกลียดการโกหกรู้สิคะพอถึงไม่เคยโกหกคุณไงถ้าเธอล่ะมีอะไรจะโกหกฉันอีกไหมไม่มีค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปเอาเงินมาให้แล้วกันเธอทำดีมากแต่เธอต้องช่วยฉันให้พัดรู้เรื่องนี้คุณสองคนไม่คิดจะบอกคุณพัดหรอคะไม่เงินฉันหายเธอเป็นคนขโมยไปใช่ไหมพลอยพลอยไม่ได้เอาไปนะคะพลอยไม่ได้เอาเงินคุณพัดไปจริงๆนะคะคุณพัดเชื่อพลอยนะคะเชื่อได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะค่ะพัดค่ะฉันว่าเขากับแฟนน่าจะต้องเป็นคนขโมยเงินแน่เลยค่ะนายบอกความจริงมาถ้านายบอกความจริงฉันจะให้เงินนายเธอไม่ได้เอาไปครับถ้าเธอไม่ได้เอาเงินฉันไปแล้วใครเป็นคนเอาไปถ้าไม่ยอมรับสารภาพเนี่ยฉันจะแจ้งตำรวจดีค่ะที่รักแจ้งตำรวจเลยค่ะบอกมาเธอเป็นคนขโมยเงินฉันไปใช่ไหมโอเคถ้าไม่มีใครยอมรับเนี่ยก็ไปคุยกับตำรวจทั้งหมดนี่แหละอย่านะครับอย่าแจ้งตำรวจนะครับคุณอยากฟังความจริงใช่ไหมคือจริงๆแล้วผมไม่ใช่แฟนพลอยผมมานอนกับพอร์ตพลอยก็ไม่ได้ขโมยเงินคุณด้วยอ่ะไม่จริงนะคะพัดอย่าไปฟังมันนะคะไม่จริงค่ะพัดไม่จริงค่ะพอดทำไมคุณไม่บอกความจริงกับสามีคุณล่ะไหนคุณบอกว่าคุณรักผมหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่มีวันนอนกับผู้ชายอย่างแกเรียกตำรวจเลยค่ะพัดผมแค่ไม่อยากทำให้ตัวเองอับอายต่อหน้าเพื่อนๆผมนะหมายความว่าไงอะคะผมรู้หมดแล้วนะว่าคุณเป็นชู้กับผู้ชายคนนี้พัดคะพัดไม่รักพอแล้วหรอคะเก็บข้าวของคุณแล้วออกจากบ้านไปซะผมขยะแขยงผู้หญิงแบบคุณเต็มทนแล้วออกไปขอโทษนะคะที่โกหกอ่ะแต่เงินที่หายไปพลอยไม่ได้เอาไปนะคะผมรู้ว่าคุณไม่ได้เอาไปผมรู้นิสัยที่แท้จริงของผู้หญิงคนนั้นหมดแล้วนะพลอยขอโทษนะคะที่ต้องโกหกเรื่องนั้นน่ะแต่ว่าคุณพันดีเกินกว่าที่จะต้องมารับรู้เรื่องอะไรพวกนี้คุณพันไม่ควรเสียใจเลยอะค่ะคุณพลอยต่างหากที่ต้องปรับปรุงตัวพลอยเธอเป็นคนที่จิตใจดีนะต่อไปเนี้ยเธอมาทำงานประจำที่บ้านฉันได้เลยเดี๋ยวฉันจะเพิ่มเงินเดือนให้ขอบคุณนะคะคุณพัชขอบคุณค่ะ